ก็ถึงถามว่าคำว่ารักเนี่ยแม่งคือเหี้ยอะไรวะคือไม่พี่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักไหมคือเราก็ยังเป็นห่วงเขานะเป็นห่วงเขาเป็นอะไรเขาแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าแบบเออพี่มีอะไรจะบอกรถผมอยู่ดีก็หายไปเลยอะตรงเนี้ยแบบมันบุ๊บไปเลยอะพี่รถบอกแบบเหี้ยไม่บอกพระเจ้าอะมันจะไปโผล่ข้างหน้าเนี่ยมันบุ๊บไปเลยมันจะไปโผล่ข้างหน้าใช่เหรอเอ้ยเกียร์พี่อยากลองเปิดไอ้กล่องอาวุธขอลองเปิดกล่องนะเปิดดิเปิดเลยพี่ไอ้เกียร์แบบอะไรเอาจริงพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับตีแฉลงก็ได้นะไม่แฉลงใช้อะไรตีใช้เหรียญดำไง50เหรียญแล้วก็เงิน 50,000 แค่นั้นน่ะใช่เหรอเออพี่เก็บไว้ตีของพี่เลยเออแต่พี่อยากได้แฉลงว่ะได้แฉลงสนุกๆเอ้ยถ้ามีแฉลงกูบอกเลยนะพวกว่าพวกมึงมันแน่กูบอกให้แฉลงไม่มียึดนะเว้ยอ๋อแฉลงเออแฉลงไม่ยึดแล้วกูได้ข่าวอยู่มันแค่โดนปรับ 5,000 ใช่ป่ะเออเฮ้ยจริงๆควรตีแฉลงแล้วเนี่ยบอกให้เรื่องจริงเออพี่ตีไปเลย50เหี้ยโอ้ย50ลัคกี้คอยนี่หว่าเออลัคกี้ก็ถึงบอกไงว่าตีไปเลยไม่ต้องใช้คูปองด้วยงั้นรอดูตีค่อยๆตีเลยว่ะมีอะไรให้ลุงพ่นบ้างมาพี่ครับแต่มันแตกได้นะพี่เฉินมันจะมาตัดเหรียญด้วยแหละมันจะแตกวะโอกาสแตกน้อยนะมันจะแตกแฉลงไงอ๋อ50เอ้ย 75% มันจะตีแล้วแตกเหรอดูแล้วแต่หมายถึงว่าไอ้เหี้ยอย่างนั้นมันก็ควรต้องตีมันต้องยึดมันมีโอกาสแตกไม่ส่วนขนาดหรอกไอ้เหี้ยแต่มันไม่โดนยึดขนาดไอ้เหี้ย150ทีพี่ยังไม่ผ่านเลยคิดมากกู200ผมก็150ไม่ผ่านมึงพูดหรือมึงด่าเนี่ยลองพูดเพื่อไอเด็กแปดไอลิงอ้าวไอลิงทำไมแม่งด่ากูไม่ดูดึงมึงก็หลีกจังคู่อ่ะมึงจะตีทำไมเนี่ยอ้าวปากดีหัวแหลมมากูแท้ไม่ใช่หัวแหลมก็เข้าคุยกันไอ้สัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกเออดีเผื่อว่าอีก50ทีแม่งได้แฉลงขึ้นมาก็เฟี้ยวอยู่นะเออเผื่อได้ไม้ด้วยไอ้เหี้ยอยากแฉลงมากูว่ามึงไม่ได้งัดรถแม่งหมดเลย3ทีแล้วอ่ะใครกลัวเตียวไปยังกูตีไป5ทีวันนี้ไงที่ได้กล่องไอ้นั่นมาไงอ๋อผมล่อไป150แล้วเนี่ยเหลือแค่เพชรนิดหน่อยทำให้มงคลทำให้คนอื่นไปก่อนก่อนเลยแล้วของผมก็ช่วยคนอื่นก็ได้ผมทำของผมเองได้ถ้าไม่มีคนอยากได้ก่อนกูเลยเฮ้ยทำไมรอบแรกกูไม่ได้เหรียญวะถ้าเดี๋ยวช่วยเฮ้ยทำไมกูไม่เหรียญละอลักกี้คอยวะไอสัตว์มีทำไมไม่มีทำไมได้ได้ไงวะตีไปแล้วทีนึงมันเหรียญมันไม่ขึ้นเหรียญไม่เข้าอ่ะต้องบอกนายกต้องไอเกมพี่ฝากตามนายกให้หน่อยดิบอกว่าขอเหรียญอลักกี้คอยไม่มีนายกอยู่ในเมืองเพราะผมตามแล้วตอนแรกเจ้ารถอาวุธมึงติดไปเนี่ยไม่ติดมันเหมือนกับว่ากูได้เปิดแล้วน้ำหนักมันปิ้นมั้งเหรียญดำเหรียญเดียวอ่ะเหมือนน้ำหนักมันปิ้นทะลักบังแล้วกูตีเลยอ่ะใช่งั้นมันเสียฟรีดิเออเสียฟรีงั้นนะมึงน่าจะปิ้นกว่าไม่เราถามดูไงเผื่อได้ผมว่าพี่ปิ้นตอนเนี้ยนิดหน่อยดินเปี้ยเลยเหรอนิดหน่อยกึมมาก็เหลือ10วันกับเรื่องความรักอ่ะไม่ให้เมาให้ทำพี่อะไรวะเกี่ยวอะไรกับ10วันเนาะคืออะไรวะพี่ไปคุยกับมึงไปว่าจะขอเวลาทบทวนกันวะของเต็มตัวปะไม่เต็มว่างไม่เต็มทำไมจะอะไรมันไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่ามันอยู่ได้แค่10วันจะตายแล้วใช่ชาปนกิจเลยเพื่อนเตรียมวัดเตรียมศาลาเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะหลงกูรู้สึกว่าของมันได้มาไม่เต็มป่ะวะกูกดเหมือนกดอะไรผิดพลาดไปป่ะวะไม่เต็มมันจะได้5ทีเลยพี่ของมันยี่ของพี่เต็มตัวหรือเปล่าเออพี่เอาไปเก็บอ๋อไม่อ๋อมันได้นี่เกิดมานี่หว่าพี่เจ็ดมีเหรียญทองแดงให้ผมแลกเหรียญทองแดงคอปเปอร์คอยเหรอใช่พี่ร้อยหนึ่งจะแลกกับเหรียญเงินอ่ะมีผมขอแลกหน่อยดิร้อยเหรียญมึงใครเนี่ยปากกาครับปากกาเหรอครับพี่มึงเอาเหล็กมาดิเหล็กผมไม่ได้ทำพี่ผมทำแต่แรกมีปูนปะปูนมีอยู่20ถุงครับมึงเอาปูนไปให้หมดเลย20ถุงอ่ะเอามากิฟต์มา266เออพี่เฉินเมื่อวานผมได้ปูนจากสองหกไหนพี่ไม่มีสองหกหกมีแต่สองหกพี่เฉินเออผมบอกมีเรื่องอะไรวะไอ้เกียร์ผมบอกคืออะไรวะเกียร์ไม่เรื่องเล็กพี่เฉินสามลูกศูนย์สามลูกศูนย์สามศูนย์ผิดสามเรื่องเล็กเรื่องเล็กเดี๋ยวก่อนแล้วก็ไอ้ฮะเกียร์ว่าไงแป๊บนึงเกียร์แป๊บนึงไอ้เกียร์ของเตียวคุณไม่ใช้อะไรบ้างนะคอปเปอร์ร้อยไอ้คอปเปอร์แท่งมึงมีบ้างไอ้บาก้าคอปเปอร์แท่งไม่พี่มีแต่แบบผมไม่ขอคอปเปอร์ผมไม่เอาไอ้แล้วไอ้เกียร์มันใช้อะไรอีก
คอปเปอร์ทอง25คอปเปอร์100ปูน40แล้วก็เหล็ก150ไม้100นึงเอ้ยไม้มีป่ะไม้เอาไม้มาไอ้บาไม้100นึงเอามาได้พี่เท่าไหร่นะไม้100นึง100ใช่ป่ะเออเขาจะไม่ทันหรอกเพื่อนกูจะตี5ชุดอ้าวไม่ตี50เหรอไม่คือปัดเคลียร์ของจ๋าไหนของมีพอให้มึงเตรียมอาวุธก่อนไม่อยากรีบขนาดนั้นเอาเท่าที่แบบพอได้ก่อนถ้ามีก็ได้ตีเลยมีไม่เป็นไรเสื้อเบอร์เกอร์อ่ะหรอนี่พึ่งนะไอ้ใบบาร์เป็นเจ้าเหรียญที่ไอ้200มันพี่มีเหรียญคอปเปอร์200ให้2เหรียญให้มันอ่ะมีตู้แล้วเหรอนี่นะครับจะไปตี500บาทแดงพี่เอ้ยไอ้กระเป๋า1ไอ้บาร์มึงเอาเหล็กมาดิไอ้ผมไม่มีผมให้ผมถ่ายดูป่ะล่ะไม่มีมีอะไรบ้างเชิญผมอยากได้ปูนอ่ะเอาปูนไปดิปูนพอมีผมมีแค่20พี่แล้วก็มีแค่พวกแร่ที่ยังไม่ได้หลอมแค่นั้นอ่ะไปหามาไปเอาคัพเปอร์มาคัพเปอร์เท่าไหร่คัพเปอร์เท่าไหร่นี่กูให้เหรียญคัพเปอร์มึง200เหรียญเลยนะปูน40เยอะนะเออค่อยเหรียญคัพเปอร์มึง200เหรียญมึงให้ไม้กู100เดียวเหรอผมมีแค่คัพเปอร์ที่ยังไม่ได้หลอมพี่จะเอาคัพเปอร์กี่เหรียญนะไอพี่จะเอาคัพเปอร์กี่แท่งร้อยแท่งกูจะตีเลยตอนนี้กูบีบสิวที่หลังมึงให้ไหมไอ้บาโอ้โหพี่หลงไม่เอานะสิวที่หลังผมไม่มีนะเนียนพิกเลยกูเห็นจุดๆนึงไอ้ที่ลองไอ้นี่ทำงัดสิวไอ้บามึงจะให้เพื่อนกูบีบสิวที่หลังให้มึงเดี๋ยวผมไปหลอมให้โอเคไปผมต้องไปหลอมเอาแค่ร้อยนะคัพเปอร์ร้อยนึงอะมีไหมมีคัพเปอร์ร้อยมีแต่ผมต้องไปหลอมไงเอาโอ้ยเหี้ยต้องไปหลอมอีกเสียเวลาหลอมอีกโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นมึงเอาแบบไม่หลอมมาให้เกียร์ไอเกียร์เอาแบบหลอมมาให้พี่แล้วผมเอาแบบหลอมให้พี่แกเลขกระเป๋าอะไร263 310เกียร์แล้วเหล็กอ่ะเหล็กอ่ะเหล็กทีละ60อ่ะกับ40เหล็กอ่ะเหล็กใช้150ไม่หมายถึงว่าเหล็กอ่ะมึงมีไหมว่าไอ้บาเหล็กมึงเองมีไหมเหล็กผมไม่มีจริงพี่มาคัพเปอร์อะกูมีอยู่38เอาป่ะไอ้เชิญเอามาต่อเบอร์แล้วเออ300เพื่อน300ส่งมา60แล้วส่ง40เอ้ยไม่ใช่ดิมึงส่ง200นี่หว่าแล้วเหรียญมึงมีไม่ได้มึงเอาเหรียญไม้กูเออ4รอบมาเหรียญทองอะอะไรได้หลงมึงมีเหรียญทองเหรอเหรียญทองเอาไปทำเชี่ยอะไรวะอ๋อเออใช่ที่มึงใช้ที่หว่าสัตว์เอาขึ้นละ300เพื่อนยัดมาเลยลืมไปเลยไม่ต้องใช้ที่หว่าสัตว์2รวมไปแล้วกูอีก34ครบเออได้2เหรียญแล้วพี่เฉลี่ยเลขอะไร310เกียร์ขอเหรียญทอง3เหรียญตัวพี่ว่างหรือเปล่าว่างๆๆชุด27โลนะไว้ปูนใบ4ปูนว่างๆๆๆอ่ะเอาอะไรอีกตอนนี้ปูนมี24ถุงอ่ะขาดอีก16 16ถุงอ่ะเลขอะไร310เอ้ยผมมีในรถขอในตู้แล้วก็โกคอยขอ3โกคอยอ่ะ3 3เหรียญอ่ะมันอย่าพึ่งนะเอาอะไรอีกรวมเท่าไหร่ของตีไม่ต้องใช้อะไรบ้างนะคัพเปอร์100อันคัพเปอร์40ทอง40ทอง25ทอง25ไม้100เหล็ก100ไม่เสียผมเหล็ก100เออขาดเหล็กว่ะเหล็กอะไรขาดเหล็ก150แป๊บนึงนะไม่ใช่อะไรผมจำปูนให้อีก4ถุงอ่ะมีอยู่24330เหล็กครบว่าผมไปโจกอะคอนเนอร์มาครบเต็มอะไปโจกใครนะโจกคอนเนอร์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 มันมาทำที่นี่แล้วเออคอนเนอร์มาอยู่นี่แล้วเหรอเออมากันเต็มเลยเฮียเมื่อวานอย่างเยอะเลยเย็ดโดมันมาถึงแล้ววะเออคอนเนอร์มันมาทำบัคกิงแฮมนะพี่เฉิน10กว่าคนอะ20คนได้มั้งมันไม่ได้มาอยู่กับเรานะพี่เฉินเออไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วพี่เฉินตัวเต็มมาเห็นน้องไปดีก็ดีใจได้ละใช่อ่ะมันกลับมาทำบัคกิงแฮมที่นี่เหรอปูน40ไม่รู้ว่าพี่วันลงมาก็เอ้ยทอง25การทำงานทำนี่ทำนี่แหละเดี๋ยวงั้นแปลว่าไอ้บาร์มึงอยู่ไอ้พวกคอร์เนอร์ถูกต้องไหมผมใส่แท็กแทนนี่เฉยครับเพราะว่ากลัวมีคนจะมาใส่แบบว่าเขาขี้เกียจตีแย่งไม่เอาเขาว่าแท็กแทนอยู่ก็อยู่ไอ้เหี้ยเอออยู่ก็อยู่พี่ไม่ได้อะไรพี่แค่อยากรู้เฉยพี่แค่ดีใจเห็นน้องมาเห็นน้องอยู่กับพวกได้เห็นน้องมีแก๊งมีก็ดีใจเออถ้าว่าบัคกี้เนี่ยมีพวกมะขามคอนเนอร์มีเองมีและคูน DCM ถูกไหมพวกน้องเราเนี่ยใช่พี่อ๋ออุ้ยเหี้ยใช้ได้เนี่ยดีแล้วเดี๋ยวไม่ที่พี่จะบอกที่ถามอะคือไม่ได้อะไรคือพี่ดีใจถ้าเห็นพวกมึงอยู่รวมกันได้ก็ดีใจไม่ต้องเป็นห่วงใจไม่ต้องแยก
มันยังไม่ลงตัวบางคนนะดิพี่แต่ผมมายังไงก็ได้เออแล้วก็เลยบอกว่าเป็นห่วงแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรหรอกมึงก็เออจะตอบกลับโกรธพี่เหรอไม่รู้ไม่มีอะไรกลัวไม่เองเหรอเออว่าไอ้เกียร์ของครบแล้วใช่ไหมไปลุยครบแล้วตีได้5ทีอันไหนพี่เล่าเรื่องคุณมาดีให้ฟังที่อะไรพี่อะไรสิบอ่ะมานี่ส่วนเรื่องมะลิอ่ะที่บอกว่า10วันน่ะคือมันเป็นอย่างงี้อะไร10วันคือพี่แม่งให้คำตอบจริงกับเขาไม่ได้เว้ยเหี้ยคืออ่ะพี่ถามพวกมึงทุกคนว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเวลามึงรู้สึกว่ามึงชอบผู้หญิงสักคนน่ะมึงจะรู้สึกว่ามึงอยากจะอยู่กับเขาถูกต้องมั้ยอยากล่อเขาด้วยไม่ใช่เฮ้ยเอออ๋อเหรอชื่อเออใจเย็นเพื่อนถามพี่หลงอยากล่อมั้ยอ่ะไอ้หลงมันล่อไปแล้วมันไม่อยากล่อไปแล้วโอ้กลัวลูกมันมึงจะฟังมั้ยเนี่ยฮะฟังสรุปคือหมายถึงว่าคืองี้คือกูอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้กูกับมะลิแม่งคืออะไรเว้ยฮะคือแบบกูไม่รู้ว่ากูรักเขาไหมหรือว่าพี่อยากรักอยู่แค่อยากล่อต้องคิดดีๆอันเนี้ยไม่รู้ว่ะแม่งไม่รู้จริงเว้ยเกียร์แม่งนึกไม่ออกว่ะแม่งให้คำตอบไม่ได้ว่ะคือแบบตัวพี่ยังไม่ตอบเต็มไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วเหตุผลของพี่คืออะไรอ่ะคือแบบว่าพี่แค่ว่ารู้สึกว่าไม่อยู่กับเขาแล้วมันดูจืดชืดอ่ะมันดูแบบไม่มีอะไรอย่างนี้เหรอเออมันดูจืดชืดเขาเรียกว่าจืดชืดปะพี่ไม่ปรุงอะไอปีเตอร์ไปหาไม่ใช่กูเตี๋ยวไอสัตว์ไม่พี่ถามตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้พี่อยู่กับแก๊งหรืออยู่กับเขามากกว่ากันเพราะนั้นอะไอหาถ้าเขาตอบอยู่แล้วพี่อยู่กับแก๊งอยู่แล้วก็รู้อยู่เออกูแก๊งมาเป็นอย่างแรกอยู่แล้วมึงก็รู้อยู่พี่ไม่เคยเอาแก๊งมาไว้ที่หลังแล้วกูถามอะไรของกูวะมึงถามอะไรอันนี้มันไม่ต้องถามมึงถามพี่เลยบอกแล้วว่าถ้ามีใครสักคนมาทำให้พี่ต้องออกจากแก๊งกูเลิกกับแม่งและอยู่กับพวกมึงดีกว่าถ้ามีใครสักคนขออีกทีได้ไหมคือถ้ากูต้องมีใครสักมีผู้หญิงใครสักคนมาพูดว่าเฮ้ยพี่เฉินต้องออกจากแก๊งนะมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ครอบครัวกันแล้วแบบไม่ทิ้งดูไว้ไปเหอะที่ปล่อยดูไว้ไปให้ดูไว้จัดการกันต่อเองกูจะเลิกกับผู้หญิงแล้วมาอยู่พวกมึงอ๋อเข้าใจไหมก็ถูกแล้วแต่ถ้าเป็นพี่หลงอ่ะมึงไม่ถามแก๊งก่อนเหรอว่ามึงเปล่าแล้วไปอยู่กับผู้หญิงปากดีให้สัตว์หลงเราเล่นนะพี่จอกเออจะเห็นแบบเศร้าถ้าเป็นพี่หลงก็คิดเหมือนกันใช่ไหมพี่ชายคิดอะไรมึงคิดอะไรฮะคิดว่าเลิกกับแก๊งแล้วไปอยู่กับเมียอะไรกูเอาแก๊งตลกเห็นเอาเมียทุกวันเอาแก๊งด้วยเอาเมียด้วยเหรอไม่ต้องเท่าเนี่ยมึงติดกล้องหอยสัตว์ฮะมาพี่ก็ลองถามตัวเองดูว่าพี่ยังรักเขาอยู่ไหมก็ถึงถามว่าคำว่ารักเนี่ยแม่งคือเหี้ยอะไรวะคือไม่พี่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักไหมคือเราก็ยังเป็นห่วงเขานะเป็นห่วงเขาเป็นอะไรเขาแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าแบบอย่างนี้เว้ยคือมันแค่รู้สึกว่าเป็นห่วงแต่มันก็อาจจะไม่มากพอที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันดูฉืดชืดไปหมดอ่ะเอางี้ผมถามแบบต้นเรื่องเลยพี่เจอคุณมาริได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยกูรู้คือไปกระทืบเขามาไม่คือตอนนั้นน่ะมึงเงียบมาริไม่ไม่คือตอนนั้นน่ะเรื่องจริงไม่เออคือตอนนั้นน่ะพี่ตาพวกเรากลับไปพวกมันกลับมาช่วยพี่ตอนที่ว่าตอนแรกอ่ะพี่ไปเจอพวกนี่พวกหน้าหมีจะพ่อยหน้าหมีพวกพ่อยหน้าหมีได้ไหมนั่นแหละพี่อ่ะกลับไปตีพวกมันพี่ตอนนั้นพี่กลับไปแล้วพี่เจอพวกมันแล้วมันก็ว่ามีปัญหากันตอนนั้นน่ะมีปัญหาเรื่องแวมแวมเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบพูดจาเออมันพูดจาดูถูกพี่อ่ะมันแบบเอ้ยมันเหมือนมันแบบตอนแรกพี่ไปอ่ะพี่กลับไปใช่ป่ะล่ะพี่มีเหี้ยเลยไงคือโดนมันกระทืบโดนแบบมันแบบพูดจาดูถูกเหยียดหยามแบบมึงเป็นตัวตลกอ่ะเอ้ยมันขัดพี่เหี้ยมันปั่นแบบมันปั่นแบบพี่เป็นตัวตลกของมันนะอะไรเงี้ยแบบแย่เล่นเอ้ยแย่ไปนู่นนี่นั่นแบบเหมือนแบบฝากอุ้มแป๊บนึงเข้ามาแบบเอ้ยตลกจังเลยกูเฉินเล่นอะไรเดี๋ยวมันเอาไม้ตีกูก็เลยโอเคไม่เป็นไรสัตว์กูเลยว่าเดี๋ยวถ้าสักวันกูเงยได้นะแม่งโดนกูและสุดท้ายวันนั้นก็มาถึงไอ้โทนี่ตีอาวุธติดแล้วเราก็ไปเอาคืนกันไปเอาคืนเสร็จปุ๊บพี่จับไอ้หน้าหมีกับไอคนที่มีสลับมันชื่ออะไรวะพี่จำชื่อไม่ได้วะชื่ออะไรวะลืมชื่อแม่งแล้วคนมีสลับชื่ออะไรวะอนาธานอนาธานอนาธานไอ้อนาธานสองคนจับได้สองพี่คุยว่าถ้าอาวุธไอ้สองคนเฮียเนี่ยจะไม่หายอ่ะเอาแวมแวมกับตอนแรกพี่บอกให้เอาแวมแวมคนเดียว
มาเป็นอาเจมทำไงเอาแบบมาเป็นเมียน้อยพี่นางบําเรอนางบําเรอเอามาเป็นนางบําเรอกูเสร็จปุ๊บมะลิคนชื่อมะลิเนี่ยก็วิ่งเข้ามาพี่แล้วพูดว่าคุณขอได้ไหมคุณอย่าทำแบบนี้เลยคุณแม่งแบบว่าทำอย่างนี้จะไปทำไมคุณทำไมถึงใจร้ายขนาดนี้เชื่อเถอะว่าคุณไม่ได้อยากจะทำแบบนั้นหรอกพี่เลยไอ้เชี่ยมันเป็นใครวะมาสั่งมาสอนกูก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นกูเอามึงด้วยเป็นเมียซะเป็นเมียน้อยกูอีกคนพี่เลยว่าโอเคพี่เอาสองคนเนี้ยมาเป็นเมียน้อยพี่สองคนแลกอะชีวิตไอ้สองคนนี้จะรอดสุดท้ายฝั่งเขาเลือกที่จะปล่อยให้ไอ้สองคนนี้ไอ้หน้าหมีแม่เสือพูดเท่ๆว่าปล่อยผมเลยไอ้มันหายไปอ่ะอาวุธหายทำใหม่ได้ได้แล้วพูดแบบนี้เลยโอเคใช่แล้วเสร็จปุ๊บมันก็ปล่อยหายคนในแก๊งเขาก็เลือกที่จะไม่ยอมแลกเพราะไม่อยากเสียศักดิ์ศรีพี่โอเคไม่แลกก็ไม่แลกก็ไม่เป็นไรเสร็จปุ๊บพอไม่แลกปุ๊บหลังจากนั้นพอมันไม่มีอาวุธมันก็โดนเรากดและเป็นขี้จนมะลิก็เลยเสนอตัวมาว่าถ้ามะลิมายอมเป็นเมียน้อยพี่เราจะหยุดไหมพี่เลือกว่าถ้าพี่ได้ตัวมะลิเป็นเมียน้อยแต่ต้องประกาศต่อหน้าแบมแบมซึ่งพี่จะจัดงานแต่งงานแบบทันควันเลยให้ทุกคนรู้ว่ามะลิโอเคพี่ผมตัดสินพี่ได้แล้วพี่ไม่ต้องรอถึง10วันหรอกคือง่ายๆพี่กับคุณมะลิเนี่ยไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกเพราะมึงเอาเขามาเป็นเมียน้อยมันไม่ใช่ความรักตั้งแต่แรกที่เจอพี่เอาเทพี่จำได้ไหมพี่เอาเทเซอร์แล้วยิงให้เขาร้องให้พวกผมฟังโคตรดีเนี่ยทีนี้ผมมาตัดสินพี่ได้แล้วว่าพี่ไม่ได้รักเขาตั้งแต่แรกเขาร้องมันไม่ใช่ความรักที่พี่แบบที่พี่แบบพี่แบบเจอเขาเพราะว่าแบบเพราะพี่รักเขาอ่ะมันเป็นเพราะว่าพี่ได้เขามาเพราะว่าเขาเป็นเมียน้อยพี่แค่นั้นเองพี่ลองนึกถึงตอนที่พี่เอาเทเซอร์ยิงเขาร้องพี่ฟังนะมันไม่เหมือนกับเจแวมที่พี่เจอเขาตั้งแต่แรกๆที่แบบทำความรู้จักกันใช่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 เพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องรอถึง10วันหรอกเนี่ยวันนี้กูตัดสินให้มึงได้เลยว่ามันไม่ใช่ความรักตั้งแต่แรกที่มึงต้องการใช่มันเป็นไม่แต่พี่ก็แค่คิดว่าเฮ้ยที่พี่ยังรู้สึกว่ามันพี่ยังไม่กล้าตอบตัวเองเพราะว่าเขาดีหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันก็ฝืนพี่ต้องรอถึง10วันสุดท้ายคือฝืนความรู้สึกตัวเองถ้าพี่รักเขานะพี่ไม่มีหมอย้อยหรอกอันนี้จริงเห็นด้วยหมอย้อยมึงก็มีมึงไม่มีใครกว่าหมอย้อยไหนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงไม่รู้เพื่อไม่ใช่ไอจังหวะที่เจอหมอย้อยมันเรื่องมานานแล้วมันมันนานอะไรกลางพอดีพี่เลือกที่จะตัดทั้งคู่แล้วพี่มาเจอกันที่นี่เฉยพี่เลยแบบว่าพี่ก็เลยแล้วพี่เอาเขาที่นี่ไม่ใช่เอาเขาที่มาคุยกันที่นี่ต้องตีทุยไอ้เหี้ยไอ้ปูซีซัวไม่คุยกับเขาที่นี่เพราะว่าหมอย้อยไม่ได้มาที่นี่แต่ว่าพี่ฟังถ้าหมอย้อยมาที่นี่พี่ก็เลือกไม่ได้เหมือนเดิมสุดท้ายพี่ก็จะอึดอัดตัวเองเพราะพี่ไปวางไข่ไว้ทั้งคู่เลยไม่คือจะเป็นอย่างนี้เว้ยคือคนที่เคยทำให้รู้สึกรักอะแม่งกลับอยู่ในเวลาที่ไม่ตรงพี่ก็เป็นรักเขาดิแต่คนที่ไม่ได้รู้สึกรักอะแม่งกลับมาอยู่ในเวลานี้ไงเข้าใจปะก็เนี่ยมันก็ตอบตัวเองนะมึงไม่ได้รู้สึกรักมึงจะต้องรอถึง10วันทำไมอะเออพี่แค่อยากได้เขาพอพี่ได้แล้วพี่ก็ทิ้งเป็นเรื่องปกติพี่เขาเขามาแค่เป็นเมียน้อยมันเป็นนักบำเรอตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมรู้จักพี่มาเท่าไหร่พี่เอาแล้วทิ้งประจำอยู่ได้แล้วก็แล้วเนี่ยพี่เนี่ยแค่นี้พี่ก็ตอบตัวเองได้แล้วพี่ไม่ได้รู้สึกรักเขาแต่นี้พี่เอานานหน่อยพี่จะไปรอถึง10วันทำไมแต่คือไอ้เหี้ยไหนเขาดีเว้ยไอ้เขาดีเว้ยเจ็ดไม่ได้ไปแปดนะเจ็ดเราทิ้งรู้ว่าเขาดีแต่ดูทันแล้วพี่ก็มาถามตัวเองว่าพี่ไม่ได้รักเขาเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็พูดอยู่นี่พี่เชียร์พี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักไหมหรือว่าไม่ได้รักว่าไม่รู้กูตอบไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจตอนนี้มันมีสองเวไว้พี่เราคนเราอ่ะทุกคนจะพูดให้เราเลือกคนที่เขารักเราใช่ไหมแต่สุดท้ายตัวเองจะบอกกับตัวเองว่าเราก็จะเลือกคนที่เรารักเท่านั้นในเมื่อตอนนี้พี่ยังไม่รักเขาอ่ะแต่เขายังรักพี่อยู่อ่ะพี่ก็เลือกเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่าฮะเพราะว่าถ้าพี่รักเขาแล้วสุดท้ายเลือกคนที่รักเราไปเราก็ไม่ได้รักเขาอยู่ดีรู้มึงพูดถูกต้องไว้เกียร์แต่ปัญหาคือตอนนี้กูไม่รู้ว่ากูอ่ะรักเขาหรือว่ากูไม่ได้รักเขาอ้าวกูจะตอบเต็มไม่ได้เลยตอนนี้กูไม่รู้เว้ยว่าจริงๆแล้วกูแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีหรือว่าจริงๆแล้วกูรักเขาเข้าใจกับคำนี้ไหมสรุปพี่รักเขากูไม่รู้อ่ะงั้นพี่ไม่รักเขากูก็ไม่รู้อ่ะผมรู้แล้วต้องทำยังไงเชื่อเราไหมไอ้สัตว์ดูไม่เหี้ยแล้วไม่ถ้าแบบว่าหน้าเขาลอยมาอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่ยังแบบจ้างผู้หญิงจ้างผู้หญิงในเมืองมาแบบเอามั้ยมาแบบเช่าเราแบบเปิดเราเฮ้ยไอ้ปีเตอร์หาคนเปิดเราดิ
เสร็จแล้วเหรอขอแบบฮาเลมเลยผมมีข้อกลัวไปไหมจัดบาร์เดสปีเตอร์ปีเตอร์มึงจะจ้างไอ้หมอจิมมี่ด้วยเปิดเพลงใช่เหรอไปที่ไหนอ่ะมันมีหลายที่เลยผับอ่ะเฮ้ยผับใหม่ที่ไหนก็ได้ผับใหม่เลยผับใหม่อ่ะเออถ้าพี่เราดูได้วะถ้าพี่นัวอยู่ใช่ไหมแล้วหน้าเขาลอยมาอย่างเงี้ยพี่แบบไม่อยากทำอ่ะแสดงว่าพี่ยังแบบว่ายังรักเขาอยู่เว้ยแต่ถ้าพี่นัวสนุกเลยเดี๋ยวเรามาสนุกกันพี่ชายนี่เข้าทางพี่หลงเลยแบบพวกมึงชอบนะเนี้ยพี่หลงเอาวะเอาทำอะไรระวังตากล้องนะช่วงนี้ตากล้องแรงเป็นอะไรนี่อยู่ได้ CNN อยู่ได้ก็ถ่ายรูปหมดเด้อเอาแบบสุดตัวนะพี่ชายเราสองคนอะเอาแบบว่าให้รู้เลยว่าลิงแม่งของจริงงานนี้เพื่อพี่เฉินไม่ใช่หรอฮะอ๋อเออลืมเออลืมงานของพี่เฉินไม่ใช่หรอวะเหรอเหรอเหรอโทษทีไอสัตว์พี่น้องหน้าลิงไวเลยนะมึงอ่ะไม่ค่อยอยากเลยนะไม่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 ไอว่าพี่เชื่อผมเถอะซื้อตุ๊กตาสักตัวไหมสุดท้ายถามไปมันก็เหมือนเดิมพี่พี่ก็ตอบมาแล้วไหนไหนครับไหนเดี๋ยวผมนำไปให้ให้มึงจ้างดิเขาบอกว่าเปลี่ยนตัวเองยากลองเปลี่ยนมุมมองอะไรวะนึกนะเมื่อกี้อะไรนะเปลี่ยนตัวเองยากอ๋อดิเบก้าลองเปลี่ยนมุมที่มองตัวเองง่ายกว่าเปลี่ยนเหี้ยอะไรของมันวะเปลี่ยนตัวเองอ่ะมันยากใช่ไหมก็ลองเปลี่ยนมุมที่มองตัวเองหรอเปลี่ยนมุมมองเปล่ามั่วไร้สาระเปลี่ยนมุมมองที่มองตัวเองอ่ะหรอเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนตัวเองมันไม่ใช่บ้าก็แค่ให้มองที่ตัวเองใหม่มองกลับมาที่ตัวเองดีๆแค่นั้นเองถ้าเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นยากอ่ะเราแค่ต้องหันมามองตัวเองบ้างว่าเราเปลี่ยนอ่ะเพื่ออะไรเข้าใจปะลึกว่ะยิ่งพูดยิ่งงงพี่เป็นขับไปอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้เหี้ยพอขับกูค้างไงแต่พี่เชื่อผมดิพนันเลยแน่นดิกูว่ามึงเฮลสุดๆได้เลยพี่วู้ฮู้เลยเหรอเออว่ายาฮู้เลยอยู่แถวตรงไอเนี่ยปีเตอร์ถนนไปเล่น16วันนี้เราจัดนัดดีเจเลย1จัดการแม่งหน่อยนัดดีเจหน่อยดิ161หรือเปล่าพี่116ไอ้เหี้ยผมซูมไปผมมองไม่เห็นเลขอ่ะดิตรงที่ขายนั่นน่ะขายกระหล่ำอ่ะแถวๆนั้นน่ะอ๋อมันเดินเข้าได้แล้วเหรอเออมันเดินเข้าได้แล้วเชี่ยงั้นผมไปแล้วเจอกันพี่มังนะมังนะแต่ปาก้ามีทำอะไรอ่ะผมยืนรอเอาเหรียญครับพี่จะไปกันใช่มั้ยแม่เอาเหรียญให้น้องวะน่ะเออไม่ได้มันจะได้ไปทำงานงั้นผมไปจ้างไอ้กูเนื้อมึงมายืนเออยืนด่าเลยบอกเอาเอาไปไม่โมเอพี่ตีวุฒิไงจ้างพี่เจแล้วต้อง31พี่เออ231ครับพี่มีน้ำอาหารป่ะยังไม่เป็นดีครับลุยเลยลุยเลยป่ะแล้วพวกคอนเนอร์มาอีกคนวะไอ้บาเมื่อวานผมเห็นมาประมาณ 7-8 คนครับแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวมาอีกเขาจะมากลางคืนอ่ะพี่บิลลี่สวัสดีครับสวัสดีครับมันต้องใช้ไอ้บิลลี่สวัสดีครับพี่อาเฮ้ยบิลลี่พี่ได้ข่าวว่าคอนเนอร์มาทำบักกิ้งแฮมหรือวะสวัสดีเอเลียนใช่ไอ้หน้าผีแต่มันบอกกับผมอย่างนะแล้วทำอย่างอะไรวะมันบอกว่าอะไรวะมันบอกว่ามาผมก็อยู่กับพี่นี่แหละแต่มันอยู่ดีก็ไปทำกับน้องๆมันมั้งไม่รู้เป็นไรดีแล้วแล้วเฮ้ยคิดมากน้องมันก็มีทางของมันใช่เด็กมันโตแล้วเออมันก็โตแล้วไข่มันโตขนาดนั้นเลยวะไม่ใช่เราโอมแล้วจะรู้ว่าโตไม่โตเราจะไปขีดเส้นทางให้มันไม่ได้หรอกใช่แต่ถ้าเกิดมันโตแล้วมันมาทับเส้นเราอ่ะมันก็อีกเรื่องจริงเพราะถ้าเกิดว่าเส้นยึดขึ้นมาปวดนะวันนั้นผมเคยนอนตกหมอนนะเส้นยึดปวดคอเลยเข้าที่อ่ะคอไม่ได้ด้วยสัตว์เอาเหรอเส้นยึดแล้วมันยืนทำอะไรกันอ่ะยืนแอคเปล่าพี่เราจะมาตีไอ้ที่เพิ่งคุยกันเรื่องมารีไปไงแล้วก็กันมาตีแชร์เนี่ยจะทำเฉลี่ยเดี๋ยวพวกจะจัดปาร์ตี้อะไรอ่ะเออนี่ก็เลยคุยกันว่าจะจัดปาร์ตี้สักหน่อยวะเออเจอกันในบาร์ตะกี้ผมจะน้องพี่ไม่ได้สนใจเป็นดีเจป่ะดีเจเหรอคือคุยกันเรื่องมารีเลยเปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวช่วงนี้ไรไปเปิดอะไรได้บ้างเปิดหน้าไม่ได้ดุดุเปิดหน้าได้เลยพี่เต้เปิดเพลงไม่ได้เปิดหน้าไม่ได้นะเดี๋ยวไอ้คนร้ายไอ้ดีเจไอ้หมอมันยังอยู่ปะวะน่าจะอยู่นะพี่พีเตอร์ลองหาให้หน่อยดิได้เลยแล้วก็หาเด็กเอ็นมาด้วยนะหาดีเจอยู่ดีว่าเก็บค่าตัวมีแบบไอ้นี่ไหมข่าวบาง 75% ใช่ไหมในหัวไหมเด็กเอ็นเหรอโอ้ไม่มีเลยว่ะมึงเอามาเหอะเอาแบบซาวดีดีโอ้โหไม่เอาทำงานแล้วกูว่ะเมียวมัน 75% พี่เบนนี่
นี่บิเตอร์บอกแค่ว่าติดแน่นๆแทมินแน่นแทมินเหรอน่าจะยังทำไมเคยอยู่ครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วอ๋อโอเคครับอะไรเหรอวะไม่วันนี้มีอะไรกันนะสรุปทำไมไปเที่ยวอ่ะเออวันนี้จะทำปาร์ตี้เออว่าจะปาร์ตี้ปาร์ตี้มุสลิมเหรอไม่คือที่มันคุยว่าจะปาร์ตี้เพราะว่ามันจะให้พี่ลองดูไงคือพี่มีไปคุยนู่นนั่นไปที่คนนี้คนอยู่เยอะลองเลยวะคือเนี่ยเดี๋ยวกูเล่าให้พี่คุยหน้าโต๊ะด้วยอ่ะพี่มาคุยหน้าโต๊ะด้วยอ่ะเออเดี๋ยวคือเขาสับสนว่าแบบว่าเขาอ่ะยังรักหรือไม่รักคุณมาริกูเลยเสนอว่างั้นลองจัดปาร์ตี้ไหมถ้าพี่แบบว่าเจอผู้หญิงอ่ะแล้วพี่ไม่แบบว่าหน้าคุณมาริไม่ลอยเข้ามาแสดงว่าพี่อ่ะไม่ค่อยรู้สึกไม่มีรอยอ่ะอ้วกเลยเออเหี้ยวสุดๆอ่ะกูดูสภาพพี่ไม่มีรอยหรอกสภาพเนี้ยผมบอกให้ปึ๊ดแถวบ้านเรียกไหลแถวบ้านเรียกเล่นสุดอ่ะเออแถวบ้านเรียกไหลเลยผมบอกตรงเลยเล่นตีไหลอ่ะไอ้นี่อ่ะครับอ้าวแต่ว่าเออบางทีคนเราบางทีก็อาจจะมีระวงระแวงไงแต่ผมว่านะทำไมพี่สับสนเรื่องอะไรอ่ะเปล่าคือพี่คุยกับพี่ไม่รู้ว่าพี่รักเขาหรือเปล่าวะเหี้ยแม่งแม่งตอบไม่ได้พี่ลอกกันมาตั้งนานแล้วพี่บอกไม่รู้ว่ารักเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่จะบ้าเหรอฮ่าขนามือพี่เลยเอ้าเฮียเทียนหลุดพ่อไงสัตว์เฮียหูกูดับเฉย Connect user entry from your channelเฮ้ยเจ๊มันหลุดวะเทียนหลุดไอ้ห่าป่าวๆๆไม่เทียนมันหลุดครับพอดูโทษทีไม่ได้